สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมบ๊อบเมดเวดดำเนินรายการวันนี้เราอยู่กับ CEO ของบริษัท Toyota Motors คุณจิมส์เลนสวัสดีบ๊อบก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณจิมส์เลนที่เสียสละเวลามาคุยกับเราวันนี้ผมจะขอถามในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนระบบรายการผลิตรถยนต์ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ทุกๆปีลูกค้าของเราก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆรถของเราเนี่ยสามารถตีตลาดได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยนโยบายรถคันแรกทำให้เรามีกำไรเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วเราเนี่ยผลิตรถแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวโอ้พระเจ้านั่นมันไม่ธรรมดาเลยนะจิมส์นั่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมันเยี่ยมจริงๆนั่นหมายความว่าโรงงานของคุณเนี่ยต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวแล้วคุณมีนโยบายจัดการการผลิตอย่างไรบ้างล่ะแน่นอนบ๊อบเราต้องการเพิ่มการใช้แรงงานคนและเครื่องจักรคุณลืมไปได้เลยเรื่องลาพักร้อนลาหยุดลาป่วยหรือลาตายอะไรเทือกนั้นน่ะโรงงานเราไม่มีวันหยุดเครื่องจักรเนี่ยต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงนะคนงานเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2กะทำแม่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมน่ะสงสารคนงานของผมจริงๆแต่จะทำยังไงได้ล่ะก็รถมันขายดีนี่มันทำให้ผมมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินเดือนเนี่ยผมก็เอาไปลงอ่างได้อย่างสบายน้องๆหมอนวดเนี่ยก็ปฏิบัติผมอย่างดีโอ้ยมันเยี่ยมมันไม่มีอะไรเยี่ยมไปมากกว่านี้แล้วล่ะคุณรู้อะไรไหมบ๊อบเครื่องจักรของเราเนี่ยมันล้าหลังเราใช้เครื่องจักรบ้านเนี่ยตั้งแต่ปี92ตั้งแต่รถโตโยต้าซูเปอร์ยังเป็นรุ่นยอดฮิตตายเถอะผมประหลาดใจมากที่คนไทยเอาเครื่อง 2JC ของรถโตโยต้าซูเปอร์ไปใส่เรือหางยาวให้ตายเธอแม้แต่เรือ Flying Dutchman ใน Pirate of the Caribbean ก็ไม่มีทางตามทันโอ้ผมนี่ออกทะเลไปไกลเลยทีเดียวกับเรื่องของเราต่อบ๊อบผมกำลังพูดถึงการเปลี่ยนระบบรายการผลิตเราจะละเครื่องจักรเก่าทิ้งทั้งหมดตอนนี้ผมได้ซื้อสุดยอดนวัตกรรมมันชื่อว่าระบบแขนกลพ่นสีอัตโนมัติมันเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาปี4น่าทึ่งใช่ไหมล่ะแขนกลพ่นสีอัตโนมัติมันฟังดูน่าทึ่งมากผมว่ามันไม่ง่ายนะจะสร้างนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือนักศึกษาปี4เป็นคนสร้างมันขึ้นมาพวกเขาต้องเป็นเด็กอัจฉริยะมากแน่ๆคุณช่วยอธิบายเรื่องแขนกลนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมจิมส์ว่ามันเยี่ยมยอดยังไงคุณถึงได้เลือกใช้กับโรงงานโตโยต้าโอเคบ๊อบก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่านักศึกษาที่ทำเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะมากๆเขาชื่อวรวิทย์ตอนแรกที่ผมได้พูดคุยกับเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เหมือนไอเด็กปัญญาอ่อนคนหนึ่งเท่านั้นเองที่คิดอะไรเพ้อฝันที่จะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่พอเขาให้ผมดูการออกแบบของแขนกลเท่านั้นแหละนั่นทำให้ผมอึ้งทึ่งเลยทีเดียวผมไม่คิดเลยว่าจะมีคนเอามอเตอร์ของกระจกรถยนต์มาสร้างเป็นแขนกลเท่านั้นยังไม่พอแขนกลชุดนี้จะทำงานอย่าง3มิติข้อทุกข้อทำงานอย่างอิสระต่อกันผมถามเขาไว้ว่าทำไมถึงต้องมี6จอยเขาตอบผมมาว่าจิมส์คุณรู้อะไรไหมผมใช้เวลามากกว่าครึ่งปีคิดคินิเมติกที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกมนุษย์แล้วการใช้6จอยมันคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคินิเมติกนี้เชื่อผมเถอะมันจะไม่มีแขนกลใดๆในโลกที่เยี่ยมไปกว่านี้อีกแล้วผมถึงก็อึ้งแดกไปหลายวินาทีเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาให้ผมดูโปรแกรมซิมูเลตแขนกลที่เขียนด้วยโปรแกรมแบบราคาหลายแสนผมถึงตะโกนออกมาว่าโอ้พระเจ้านี่แหละความสมบูรณ์แบบนอกจากนี้การพ่นสีลงบนชิ้นงานยังใช้การสแกนด้วยไคเนกที่มีความแม่นยำสูงมันเป็นไอเดียที่คาดไม่ถึงจริงๆผมคิดไปถึงภาพโรงงานของผมที่ใช้แขนกลชุดนี้มันจะไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นบนรถยนต์โตโยต้าอีกต่อไปผมบอกเขาว่าผมตัดสินใจขอซื้อลิขสิทธิ์โปรเจกต์ของคุณในราคา5ล้านบาทและแน่นอนเขาตอบตกลงมันเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากกับท่านผู้ชมสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างบังเอิญผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวต่างๆในโรงงานโตโยต้าว่าที่นั่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการปฏิวัตินวัตกรรมครั้งนี้นี่คือโรงงานโตโยต้าในประเทศฝรั่งเศสที่เห็นตรงหน้าคือแขนกลรุ่นเก่าที่ทำงานเชื่อมประสานส่วนประกอบของรถเข้าด้วยกันโดยจะมีคนงานคอยเช็ครายละเอียดอยู่ที่ส่วนต่างๆอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่า Toyota ใส่ใจทุกกระบวนการทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้รถที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าผมอีริกมอยเนอร์ผมเป็นผู้จัดการโปรเจกต์ของ Toyota Yaris รุ่นใหม่ผมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการนำแขนกลพ่นสีอัตโนมัติเข้ามาใช้กับ Toyota Yaris ในรายการผลิตผมจะต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรง
ผมจะถามเขาทุกครั้งว่าแขนกลเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วคำตอบที่เขาให้ผมมาทุกครั้งก็คือเรากำลังเร่งบิ้วแขนอย่างเต็มที่ผมคิดในใจนี่พวกนายจะบิ้วแขนอะไรนานนักหนาผมไม่เข้าใจว่าเขากำลังสร้างแขนกลให้ผมหรือว่าบิ้วแขนตัวเองด้วยการชักหำที่ใหญ่ยาวของเขากันแน่เขายังบอกผมอีกว่ามันมีปัญหาอยู่หลายอย่างที่เขาต้องแก้ไขจากการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า problem based learningผมว่าเขากำลังแถให้ผมฟังจนสีข้างถลอกแถก็จะเบี้ยประกันเพิ่มเลยทีเดียวผมเป็นวาดูเล็กเป็นวิศวกรที่ดูแลคุณภาพตัวถังรถยนต์ครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องแขนกลอัตโนมัติผมตื่นเต้นมากที่จะมีแขนกลที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมาใช้สำหรับงานพ่นสีรถยนต์ในโรงงานเพราะแขนกลตัวเก่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันพ่นสีได้ห่วยแล้วก็เลอะเทอะมากผมต้องให้คนงานเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอมันเป็นความล้าสมัยของเครื่องจักรที่ทำให้งานเกิดผิดพลาดได้เสมอผมเทียรี่เป็นผู้จัดการการผลิตผมเชื่อมั่นว่าแขนกลพ่นสีอัตโนมัติจะช่วยให้โรงงานของเราผลิตรถได้รวดเร็วขึ้นและมีความแม่นยำในการพ่นสีมากขึ้นคุณจะได้เห็นรถโตโยต้ารุ่นใหม่ๆที่พ่นสีได้เรียบเนียนไร้รอต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นถุยไอสัตว์นั่นไม่ใช่โตโต้นี่มันโตโยต้าแน่นอนมันเยี่ยมจริงๆสำหรับท่านผู้ชมที่อยากเห็นแขนกลของจริงที่กำลังเร่งบิ้วแขนกันอย่างเต็มที่ก็สามารถขึ้นไปดูได้ที่ My Lab อาคารวิศววัฒนะชั้น11ห้อง1118แน่นอนคุณจะได้เห็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดที่สุดสำหรับงานอุตสาหกรรมในศตวรรษนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณจิมส์มากขอบคุณเช่นกันบ๊อบยินดีมากๆ